พ่อคะสมัยเนี้ยใครๆก็ขายของออนไลน์ใครๆก็สอนออนไลน์ขายคอร์สออนไลน์คือแม่รู้มาว่าถ้าเกิดมันเป็นการขายอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีแหวกแล้วถ้าขายของออนไลน์หรือว่าขายคอร์สเรียนออนไลน์เงี้ยคอร์สจะเสียแหวกไหมคะทำไมแม่บอกแต่เรื่องแหวกหรือภาษีมูลค่าเพิ่มล่ะเอาจริงๆคนที่ก็เวลาแม่ซื้อของก็แหวกคนที่ขายของออนไลน์หรือขายคอร์สออนไลน์หรือให้บริการออนไลน์เขาก็เป็นทั้งบริษัทเป็นทั้งบุคคลธรรมดาส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลธรรมดาด้วยซ้ำที่ใช้เวลาช่วงเลิกเรียนใช้เวลาที่ไม่ได้ทำงานขายของออนไลน์ก็ภาษีตัวแรกคือภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาต้องนำมารวมคำนวณกับเงินได้อื่นๆด้วยนะเช่นถ้าเป็นมนุษย์เงินเดือนหรือเป็นคนรับจ้างมีรายได้อยู่ซึ่งต้องเสียภาษีปกติอยู่แล้วเนี่ยก็ต้องเอารายได้จากการขายออนไลน์มารวมคำนวณด้วยก็ถือว่ารายได้จากการขายออนไลน์เนี่ยเป็นรายได้จากการพาณิชยกรรมนะครับถ้าพูดถึงเงินได้ก็ต้องบอกว่าเป็นเงินได้ประเภทอื่นๆคือประเภทอื่นๆในเงินได้พึงประเมินที่กฎหมายของสรรพากรเขากำหนดไว้เนี่ยคือเงินได้ประเภท48ส่วนเรื่องแวตเนี่ยแวตเนี่ยเก็บอยู่แล้วจากการขายสินค้าการให้บริการหรือการนำเข้าดังนั้นถ้าขายออนไลน์แล้วปีหนึ่งเนี่ยมีรายได้เกิน1,800,000 บาท 1.8 ล้านนะโดยเฉลี่ยก็เดือนละ150,000 12เดือน1ปีก็1,800,000ถ้าเกิน1,800,000ขึ้นไปเนี่ยอยู่ในเงื่อนไขว่าบุคคลธรรมดาที่ขายออนไลน์เนี่ยหรือจะขายคอร์สออนไลน์ให้บริการออนไลน์ก็แล้วแต่เนี่ยนะจะต้องไปจดทะเบียนเข้าระบบแวตเพื่อเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มในยอดขายเขาด้วยเช่นขาย100ก็จะต้องเก็บแวตเรียกว่าแวตขายภาษีขายเนี่ยนะที่7บาทดังนั้นลูกค้าที่ซื้อก็จะต้องจ่าย107นี่คือเรื่องของแวตนะครับ คำถามคือแล้วกรมสรรพากรจะรู้ได้ยังไงว่าคนนี้ไม่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาคนนี้ไม่เสียภาษีมูลค่าเพิ่มหรือแวตกรมสรรพากรรู้ได้จากช่องทางหนึ่งคือมีคนแจ้งนะหรือช่องทางหนึ่งคือมีการกระทบยอดกันคือซัพพลายเออร์รายใหญ่มีการกระทบยอดไปที่คนขายออนไลน์เห็นว่าคนขายออนไลน์เนี่ยเป็นคนขายรายใหญ่เลยนะเป็นเจ้าใหญ่มีฐานลูกค้าเป็น B2C เป็นลูกค้ารายบุคคลเยอะแยะเลยนะก็กระทบยอดไปว่าโอ้คนนี้เนี่ยขายเยอะช่องทางที่3ก็คือช่องทางที่ตรวจสอบผ่านบัญชีธนาคารถ้าแม่เคยได้ยินกฎหมายใหม่ที่กรมสรรพากรเนี่ยเขามีอำนาจเก็บข้อมูลทางการเงินจากธนาคารพาณิชย์นะธนาคารพาณิชย์จะต้องนำส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรตั้งแต่ปี2563ละนี่ปี2564นะก็เป็น2กลุ่มกลุ่มที่1ก็คือถ้าบัญชีเจ้าของธนาคารเนี่ยมีเงินเข้ามาใน1ปีเนี่ยเกิน 3,000 ครั้งนะครับอันนี้ต้องส่งข้อมูลธนาคารไปที่ต้องส่งข้อมูลให้กรมสรรพากร 3,000 ครั้งใน1ปีลองเอา365วันหารก็เฉลี่ยวันละ 8.5 ครั้งต่อวันที่มีเงินเข้าบัญชี2บาทเข้าก็นับ1 20,000 เข้าก็นับ1 2,000 เข้าก็นับ1นะอีกลักษณะนึงที่ธนาคารไปที่ต้องส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรนะก็คือถ้าบัญชีธนาคารนั้นมีเงินเข้า400ครั้งต่อปีขึ้นไปนะและมีจำนวนเงินไม่น้อยกว่า2ล้านบาทเห็นไหมกรณีที่2เนี่ยคือ400ครั้งเงินเข้ากับจำนวนเงินไม่น้อยกว่า2ล้านบาทเนี่ยจะต่างจากกรณีแรกกรณีที่1เนี่ยเป็นกรณีที่ดูจำนวนครั้งที่เข้าเท่านั้นคือ 3,000 ครั้งไม่ได้ดูจำนวนเงินเห็นไหม 3,000 ครั้งนี่ถ้า 3,000 ครั้งก็เรียบร้อยธนาคารเป็นก็ส่งแล้วธนาคารอันนี้ส่งข้อมูลให้กับกรมสรรพากรเนี่ยเราเจ้าของบัญชีเราไม่รู้เรื่องนะเราไม่รู้เรื่องเลยนะเพราะว่าธนาคารพาณิชย์ไม่มีหน้าที่ที่จะต้องมาแจ้งเจ้าของบัญชีธนาคารพาณิชย์มีหน้าที่ต่อกรมสรรพากรเท่านั้นนะครับไม่มีหน้าที่ต่อเจ้าของบัญชีนะเราจะไปอ้างกฎหมายข้อมูลส่วนบุคคลมาเล่นงานธนาคารพาณิชย์มาส่งข้อมูลเราให้กรมสรรพากรได้ยังไงก็เล่นงานไม่ได้นะเพราะว่าตัวกฎหมายนี้มันเป็นกฎหมายที่เพื่อความสงบเรียบร้อยนะเป็นเรื่องของการ
การจัดเก็บภาษีของรัฐกฎหมายคุ้มครองผู้มีส่วนบุคคล VDPA เนี่ยไม่ได้มายกเว้นกฎหมายนี้นะครับก็ทำให้ตัวผู้เสียภาษีเนี่ยไม่รู้หรอกนะครับแล้วก็ในทางปฏิบัติเนี่ยเราเห็นข่าวเห็นไหมที่สุพรรณบุรีเนี่ยธนาคารพาณิชย์ก็ส่งข้อมูลของผู้เสียภาษีเนี่ยให้กับกรมสรรพากรและกรมสรรพากรก็มาตั้งคำถามเงินนี้ท่านได้แต่ใดมาที่เสียภาษีครบถ้วนหรือยังถ้าท่านเสียภาษีครบถ้วนแล้วขอดูหลักฐานทางภาษีหน่อยมีไหมมีใบเสร็จรับเงินกรมสรรพากรไหมนะครับปรากฏว่าเขาไม่เคยเสียภาษีมาก่อนเลยเนี่ยนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นทั่วไทยเลยแล้วก็ใครที่ทำในอีคอมเมิร์ซหรือออนไลน์เนี่ยก็ต้องระวังเรื่องนี้คราวนี้แม่ถามแค่เรื่องภาษีไงจริงๆมันมีกฎหมายด้วยนะมีกฎหมายด้วยเพราะว่าล่าสุดที่พ่อทำออนไลน์เหมือนกันก็เป็น in-house training ทำอบรมภายในบริษัทให้กับเครือโรงพยาบาลกรุงเทพเนี่ยก็เป็นเรื่องของกฎหมายและภาษีเกี่ยวกับธุรกิจอีคอมเมิร์ซออนไลน์โอเคงั้นเดี๋ยวไม่ค่อยถามอีกรอบนึงเนาะ